โลอาลูกนหทัยต้องนหทัยเปิดตัวลูกชายน้องโลอาวัย22ปีหน้าหวานจนผู้ชายจีบต้องนหทัยยอมรับได้หากลูกชายเบี่ยงเบนเป็นเกย์นิวส์อัปเดตวันที่26มีนาคม2565ข่าวล่าสุดข่าวบันเทิงหลังจากหลายคนเซอร์ไพรส์เมื่อนางร้ายรุ่นใหญ่ต้อมนหทัยพิจิตราที่เปิดตัวโนอาลูกนหทัยนหทัยพิจิตราลูกชายนหทัยพิจิตราตั้งชื่อลูกว่าโนอาซึ่งจากนหทัยพิจิตราประวัตินหทัยพิจิตราวิกิพีเดียนหทัยพิจิตราวิกิพีเดียนหทัยพิจิตราสามีต้อมหทัยรัฐประวัติไม่เคยปรากฏต้อมนหทัยอายุเท่าไรต้อมนหทัยอายุเท่าไรปัจจุบันต้อมนหทัยอายุนหทัยพิจิตราอายุ51ปีซึ่งต้อมนหทัยพิจิตราวิกิพีเดียนหทัยพิจิตราผลงานนหทัยพิจิตราละครที่เราเคยดูไม่เคยรู้ว่านหทัยพิจิตราลูกชายโดยนหทัยพิจิตราผลงานนหทัยพิจิตราละครล่าสุดเจ้าสาวจำเลยช่อง7ที่เข้าสู่ละครเจ้าสาวจำเลยตอนที่13เจ้าสาวจำเลย F13 เจ้าสาวจำเลย F14 เจ้าสาวจำเลยตอนที่14คำถามคือต้องนหทัยมีลูกกี่คนต้อมนหทัยลูกชายซึ่งเจ้าตัวนหทัยควงลูกชายหน้าหวานน้องโนอาเปิดตัวครั้งแรกในวัย22ปีต้อมนหทัยลูกชายงานนี้เจอมาว่ามีลูกแต่ปิดข่าวล่าสุดเว็บไซต์ methubnews.com ข่าวสังคมสุขภาพท่องเที่ยววาไรตี้และเพจซาซุกทวิตเตอร์ @methubnews เว็บไซต์ข้อมูลสุขภาพรายงานว่านหทัยพิจิตราลูกชายพร้อมเปิดใจถึงการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและวิธีรับมือช่วงลูกวัยรุ่นที่ทะเลาะบ้านแตกจนถึงขั้นต้องสวดมนต์และพึ่งสายมูเผยรับได้หากลูกจะเป็นแนว LGBTQ ทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ถ่ายละครกันมาหลายปีตอนนั้นมีน้องหรือยังต้อมน่าจะมีแล้วนะคะตอนนั้นยังบอกเลยว่าถ้าพี่มีลูกสาวพี่อยากได้หน้าตาแบบนี้จำได้ไหมพอมีลูกชายก็หน้าหวานจริงๆไม่เคยปิดข่าวเลยต้อมนหทัยลูกชายแต่คนไม่ค่อยรู้เลยต้อมกลับมาจากเมืองนอกสมัยนั้นออกหลายรายการมากเลยแต่คนคงยังไม่ได้โฟกัสที่ในเรื่องของลูกไปโฟกัสเรื่องงานละครกันไปคงลืมเลือนกันไปตอนนี้โผล่มาก็คือ22แล้วคนก็รู้สึกว้าวไปมีลูกตอนไหนไปคลอดน้องที่ไหนต้อมออสเตรเลียซิดนีย์บางคนบอกไปคลอดที่นั่นเพราะไม่อยากให้คนรู้ว่ามีลูกต้อมไม่ตอนนั้นพี่กับพ่อของน้องแยกทางกันไปด้วยกันไม่ได้ตอนนั้นมีโนอาในวัยที่30แล้วรู้สึกว่าเราสามารถที่จะดูแลใครสักคนได้แล้วเราก็โอเคกับการที่เราจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเราก็แฮปปี้แต่ทีนี้มีญาติอยู่ที่ต่างประเทศมันเป็นแผนเลยล่ะที่จะให้น้องคลอดที่นั่นเพื่อที่จะได้สัญชาติจริงๆหวังอยากให้น้องได้สัญชาติเพราะเวลาเขาไปเรียนหรือไปอยู่ที่นั่นเขาจะได้เป็นพลเมืองใจคิดอย่างนั้นอดีตสามีเป็นคนไทยต้องเป็นคนไทยค่ะตอนท้องเราดูรูปเด็กฝรั่งทุกวันพี่เอารูปเด็กฝรั่งมาดูเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเอามาอยู่หัวนอนทุกวันเราพยายามดูแล้วพยายามคิดว่าเราอยากได้เด็กแบบหน้าลูกครึ่งก็มโนไปเด็กที่พ่อแม่เลิกกันบางคนมีปัญหาน้องโนอารู้สึกยังไงบ้างโนอาในตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับถึงคุณแม่เขาจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ตามแต่แม่จัดสรรเวลาตัวเองดีมากเลยซึ่งในปัจจุบันก็ยังงงเหมือนกันแม่เลี้ยงเดี่ยวทำงานในวงการการแสดงจะมีตารางการทำงานที่ดึกบางทีก็ต้องกลับบ้านดึกต้องพี่เลี้ยงเขา 1-4 ขวบไม่รับงานเลยเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงเขาอย่างเดียวตั้งใจเพราะคิดว่าพื้นฐานเหมือนตึกพื้นฐานสำคัญที่สุดถ้าเราเลี้ยงเขาแล้วเขาแน่นในตอนนั้นให้ความรักความอบอุ่นเต็มที่
ถึงเราจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวก็จริงแต่เราเป็นได้ทั้งคุณพ่อเป็นได้ทั้งเพื่อนเขาเป็นทุกอย่างให้เขาได้วันหยุดพี่จะอยู่ตามสวนสนุกตามซาฟารีเวิลด์เป็นเหมือนเพื่อนเขาเลยเป็นเด็กที่มันไม่ขาดอะไรค่อนข้างจะเกินด้วยซ้ำมีปัญหาตอนโตเพราะว่าติดเกมต้อมช่วงวัยรุ่นช่วงนั้นพี่รับงานเหมือนมีญาติเป็นมะเร็งดูเหมือนคนร้อนเงินมากงานประเดประดังเข้ามาพอรับบทแม่งานมันถมมาเยอะเราก็ไม่อยากปฏิเสธบางทีปฏิเสธผู้ใหญ่ไม่ได้เราก็รับจำได้ว่าตอนนั้นรับพร้อมกันถ้าเรื่องถ่ายพร้อมๆกันแล้วอาจจะไม่มีเวลาให้น้องในช่วงนั้นน้องชีวิตก็ไปสิงอยู่ในคอมพิวเตอร์เรียกร้องความสนใจจากคุณแม่โนอาแม่เรียกร้องความสนใจต้อมใช่เรากลับบ้านมาเราก็พยายามเดินผ่านหน้าคอมเขาเล่นหนักมากเกมรุนแรงด้วยตอนนั้นเขาก็ไม่ค่อยกินอะไรเด็กติดเกมพี่กลับมาถึงบ้านเดินไปเดินมาอ่อยลูกนานมากนางก็ยังไม่ทักเลยจนพี่ไม่ไหวพี่ก็หันไปเรียกเขาเสียงดังๆเขาก็แบบแม่กลับมาแล้วหรอเราก็น้อยใจทำไมรู้สึกเขาไม่สนใจเราเลยเกมทำให้แยกเรากับเขาออกห่างจากกันต้อมนหทัยลูกชายต้อมนหทัยลูกชายทะเลาะกันบ้านแตกเลยต้อมตอนเล็กๆที่เลี้ยงเขาชีวิตเขาอยู่ในกองถ่ายตลอดใกล้ชิดตลอดแต่พอช่วงนั้นเขาเป็นวัยรุ่นเราลืมเลือนหน้าที่ของแม่ไปอาจจะรับงานเยอะเกินไปแล้วก็มีช่วงรอยต่อที่ต้องไปเรียนที่อีกโรงเรียนเพราะการเรียนเสียเรียนต่อที่เดิมไม่ได้เราเลยให้เขาเปลี่ยนระบบเลยไม่ไปเรียนโรงเรียนรัฐบาลเปลี่ยนสังคมจะได้หลายๆสังคมเขาจะมีปัญหาว่าไม่อยากไปแต่มันไม่ได้เพราะการเรียนตกต่ำทะเลาะกันหนักช่วงนั้นเป็นเพราะเกมด้วยถึงขั้นต้องสวดมนต์เลยต้อมสวดมนต์มีร้องไห้ด้วยเริ่มโทษตัวเองว่าเราเป็นแม่ที่ไม่ดีทำไมลูกเป็นอย่างนี้เขามีก้าวร้าวด้วยช่วงนั้นทะเลาะหนักเหมือนเราเห็นตัวเองในละครร้ายประมาณนั้นปิดประตูใส่ตาขวางคุณแม่ภาพในละครกับในบ้านต่างกันไหมโนอาแม่เป็นคนใจดีครับแต่บางทีก็ปากร้ายใจดีอย่างนี้ดีกว่าตอนที่เหวี่ยงใส่คุณแม่ตอนนั้นเกิดจากอะไรโนอาช่วงความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเข้าวัยรุ่นคิดว่าแม่ไม่เข้าใจเราติดเกมส่วนหนึ่งด้วยกลัวเรื่องติดยาด้วยไหมต้อมเราเคยคุยกันเรื่องนี้บอกว่าลูกจะติดอะไรแม่ไม่ซีเรียสแต่ติดยาไม่ได้ขอเขาไว้เรื่องยาเสพติดเพราะมันทำลายสมองโดยตรงเคยคุยกับเขาไว้ตั้งแต่เล็กๆในหัวเขาไว้ว่าอย่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเด็ดขาดแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีหรอกยาเสพติดไปห่วงเขาช่วงวัยรุ่นมีช่วงที่พูดคุยกันไม่รู้เรื่องปะทะกันทุกครั้งที่คุยจนสุดท้ายพี่มาได้เทคนิคคือไลน์พิมพ์ไลน์คุณกันพิมพ์กันเป็นหน้าเลยให้เขาอ่านด้วยเหตุและผลของเราว่าเป็นอย่างนี้เขาก็อ่านมีสติแล้วก็ตอบไลน์มาทะเลาะกันต้องไปมูไหว้พระสวดมนต์ต้อมเอาน้องไปยกให้กับเจ้าแม่กวนอิมคือไม่รู้จะทำยังไงแล้วหลายคนบอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราเหมือนโทษตัวเองว่าเลี้ยงลูกไม่ดีหรือเปล่าจนสุดท้ายคนบอกว่าสวดพหุงลูกจะหายดื้อได้ผลนะดีขึ้นในทุกวันที่เราสวดแล้วก็ยกให้เจ้าแม่กวนอิมเลยขอให้ดีวันดีคืนแต่มาเจออีกเรื่องอายุ 17-18 เขาจะมีแก๊งเพื่อนผู้ชายแมนๆไปเจอในกระเป๋าเขาคือสูบบุหรี่เราก็ถามตรงๆเขาก็บอกครับเขาก็บอกต้องลองเราก็บอกแล้วแต่ปลอดลูกนะอยากเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกเขารู้ตัวเองก็เลิกไปเองหน้าหวานขนาดนี้มีคนเชียร์ให้ชอบเพศเดียวกันไหมมีผู้ชายมาจีบบ่มไหมโนอามีครับแต่ผมไม่ได้ผมชอบผู้หญิง 100% ถ้าผู้ชายมาจีบก็มีบ้างผู้ชายมาจีบก็น่ารักในแบบของเขาหวังดีเขาชอบเราแต่เราก็บอกเขาตรงๆว่าเราไม่ได้ชอบเพศอื่นเราชอบผู้หญิงมันก็มีเข้ามาต้อม
ที่รับได้พี่เป็นคนสมัยใหม่มากคุณจะเปอะไรก็ให้คุณเป็นคนดีพอเป็นคนดีของเราและของสังคมไม่ทำให้ใครเดือดร้อนพี่รับได้ตั้งแต่เด็กแล้วเราชอบตุ๊กตาแล้วเขาหน้าหวานบางทีจับเขาแต่งก็มีตอนเล็กๆไม่ได้ส่งเสริมแต่ไม่ได้ปิดกั้นโฟกัสวชิรวิทย์จับไม้โชว์เพลงร็อกครั้งแรกในแสงวันใหม่ประกอบภาพยนตร์ทีสิทธิซิสมตะพันสยองนอกจากรับหน้าที่นักแสดงนำในภาพยนตร์ไทยทีสิทธิซิสมตะพันสยองที่ผลิตโดยวายุพัฒน์บุญถาวรไผ่ร้อยกรและไร้วิญญาณผลงานการกำกับของเจนนิพัฒน์สาสิงห์แห่ง400นักรบขุนรองปลัดชูที่เตรียมจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ปลายปีนี้นักแสดงหนุ่มอย่างออกาสวชิรวิทย์ไพศาลกุลวงศ์ก็ยังควบหน้าที่โชว์เสียงเท่ในเพลงแสงวันใหม่เพลงเปิดตัวภาพยนตร์ที่เป็นแนวร็อกซึ่งเป็นครั้งแรกที่ออกัสได้โชว์สกิลเพลงร็อกอีกด้วยโดยจะถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนนักศึกษาอย่างออกัสวชิรวิทย์ฟลุ๊กณทัศน์พลอยศรนรินทร์วิวณัฐพลและพีพีพัชยาที่ต้องเจอและเกี่ยวข้องกับการตามหาสมุนไพรที่ชื่อว่าชาละวันนำไปสู่ความน่าสะพรึงที่ไม่คาดคิดออกัสเผยว่าเพลงนี้เป็นแนวร็อกครับฟังแล้วมีกำลังใจปลุกใจนิดนึงในการที่จะสู้ต่อไปเพราะหนังเป็นฟิวเซอร์ไวเวอร์เอาตัวรอดถ้าไม่สู้เราอาจไม่มีชีวิตรอดช่วยเหลือเพื่อนเป็นครั้งแรกเลยที่กัสร้องเพลงร็อกรู้สึกดีใจนะเพราะหลังๆชอบเพลงร็อกพอดีเป็นโจทย์ใหม่ที่ไม่เคยทำปกติกัสจะร้องเพลงประกอบละครซีรีส์พอสมควรแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ได้ร้องตื่นเต้นไม่รู้ว่าเสียงเราจะร็อกได้ไหมเพราะสไตล์เราก็ไม่มีใครมองว่าจะมาแนวร็อกซึ่งพอทำจริงก็สุดพลังต้องได้อยู่แล้วครับยิ้มในส่วนชื่อเพลงแสงวันใหม่ก็ได้พี่บอยเจตนิพัทธ์สาสิงห์ผู้กำกับให้โอกาสกับตั้งชื่อเพลงเองด้วยหวังว่าแฟนๆจะชอบกันเรื่องนี้ได้ทำอะไรหลายๆอย่างได้บูแอคชั่นด้วยก็สนุกครับได้เพื่อนใหม่ที่หนีเอาชีวิตรอดด้วยกันยิ้มขอฝากเพลงนี้ด้วยครับเป็นเพลงร็อกที่กัดเพิ่งร้องครั้งแรกและพยายามเต็มที่ที่สุดหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบเพลงนี้กันและสำหรับหนังก็อยากทุกคนติดตามชมมันเป็นพล็อตเรื่องที่ไม่ค่อยมีในประเทศไทยหวังว่าทุกคนจะชอบทั้งเพลงแสงวันใหม่และภาพยนตร์ทีสิทธิซิสอมตะพันสยองเร็วๆนี้ครับ